วัสดีครับอู๋สปินนายครับคุณผู้ชมครับ6เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ Apple เนี่ยได้เปิดตัว iPhone 13มาเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับซึ่งก็คือครึ่งทางแล้วครับก่อนที่เราจะได้เจอกับ iPhone รุ่นใหม่นะครับในทุกๆเดือนกันยายนครับ Apple ก็เลยได้ออกสีใหม่นะครับมารีเฟรชให้กับไลน์อัพของ iPhone 13ให้มีความสดใสมากขึ้นกระตุ้นยอดขายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยที่รอบนี้เนี่ยได้ครบทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max เนี่ยล้วนได้สีเขียวใหม่กันอย่างทั่วหน้านะครับโดยที่เขาแบ่งอย่างนี้ครับ iPhone 13กับ iPhone 13 mini เนี่ยจะได้สีเขียวใหม่ที่ชื่อว่าสีเขียวนะครับกรีนธรรมดาเลยปกติเลยไม่ได้มีชื่ออะไรพิเศษเลยนะครับกับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะได้ชื่อสีเขียวอัลไพน์หรือว่าอัลไพน์กรีนนะครับชื่อก็จะเท่ขึ้นนิดนึงนะครับโทนสีแตกต่างกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัสดุฝาหลังที่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันครับในรุ่นไม่โปรเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังเงานะครับชุดโมดูลกล้องก็จะเป็นกระจกด้านในขณะที่รุ่นของโปรกับโปรแม็กซ์เนี่ยจะเป็นฝาหลังด้านนะครับแล้วก็โมดูลกล้องจะเป็นสีเงาๆหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยโทนสีที่ได้มันก็จะแตกต่างกันครับแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่าโทนสีเขียวใหม่เนี่ยของ iPhone 13กับ iPhone 13 mini เนี่ยจะเป็นโทนที่เข้มกว่านั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้มีสีเขียวแบบให้เราเลือกทุกโทนขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ iPhone 13เนี่ยมีตัวเลือกของสีเขียวให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับใครที่แอบเสียดายว่าตอนที่เขาเปิดตัวทำไมเราชอบสีเขียวไม่มีสีเขียวให้เลือกตอนนี้มีแล้วนะครับโดยที่เขาไม่ได้ตัดสีใดสีหนึ่งออกไปเลยครับ13กับ13 mini เนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด6สีตอนนี้นะครับ3ความจุเหมือนเดิมในขณะที่13 Pro กับ13 Pro Max มีให้เลือกแล้ว5สีนะครับตอนนี้4ความจุเหมือนเดิมเลยนะครับราคาของสีเขียวเท่ากับสีอื่นๆนะครับที่เขาเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ครับดังนั้นนั่นแหละครับใครที่กำลังเล็งอยู่นะครับว่าจะเปลี่ยน iPhone พอดีจะเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่พอดีโอ้มีสีเขียวที่เราชอบพอดีตอนนี้มีจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะไปกดสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Online นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ของวิดีโอนี้ครับหรือถ้าเกิดใครใช้ iPhone 13รุ่นใดรุ่นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบอ้าวชอบสีเขียวอ่ะตอนนั้นไม่ออกมาตอนนี้เราก็คงไม่มีใครไปซื้อ iPhone รุ่นเดิมแต่เป็นสีใหม่ใช่มั้ยครับก็มีตัวเลือกนะครับเขาออกเคสสีเขียวมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปสั่งซื้อเคสสีเขียวมาใส่นะครับก็เราดูแค่ฝาหลังมันก็เป็นสีเขียวไปเลยข้างในจะเป็นสีอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับตัวนี้มีให้สั่งซื้อเพิ่มเติมด้วยก็เป็นสีใหม่ๆนะครับนอกจากสีเขียวยังมีสีอื่นๆนะครับที่ออกมาพร้อมๆกันด้วยมีสีเหลืองก็สวยเหมือนกันนะครับหรือสายนาฬิกา Apple Watch ครับเขาก็ออกมาพร้อมกันนะครับสีนี้เรียกว่าสีเขียวยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวโทนอื่นๆที่เพิ่งออกมารีเฟรชนะครับให้เรากดสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือ iPhone 13สีใหม่โทนใหม่นะครับที่ออกมาเพิ่มเติมเป็น Mid Life Cycle ของ iPhone 13นั่นเองครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ